ียนข้อ1ถึงข้อ10อ้าวเขียนไว้เลยนะคะเอาให้เวลาให้เวลา5นาทีส่วนใหญ่ก็จะเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นเรามาดูข้อที่1กันนะคะเอาเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังหรือจะอ่านเองดีเอาเอาฟังนะคะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังข้อ1อวัยวะใดมีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมอันนี้เราไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้เป็นทดสอบความรู้ก่อนที่จะเรียนนะคะข้อ1กอไตขอปอดคอหัวใจอวัยวะใดมีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมกอไตขอปอดคอหัวใเขียนลงไปไม่ต้องพูดเดี๋ยวเพื่อนรู้อวัยวะใดมีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมอะไรเอ่ยกอไตขอปอดคอหัวใจอ้าวใครตอบเสร็จแล้วยกมือใครยังไม่เสร็จยกมือส่วนใหญ่จะตอบเรียบร้อยแล้วงั้นเราไปดูข้อที่2นะคะไหนนักเรียนสลับกันดีกว่านักเรียนลองอ่านให้ครูฟังสิคะ
อันหนึ่งสองสามหัวใจของคนเรามีทั้งหมดกี่ห้องหัวใจของคนเรามีทั้งหมดกี่ห้องเคยได้ยินไหมคะหัวใจก็สองห้องขอสามห้องคอสี่ห้องไม่รู้ไม่เป็นไรลองเดาไปก่อนหัวใจของคนเรามีทั้งหมดกี่ห้องก็สองห้องขอสามห้องคอสี่ห้องเอาเลขไหนดีชอบเลขไหนดีเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยยังคะฝั่งนี้อ้าวเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นไปดูข้อที่3ข้อที่3ฟังนะสิ่งใดที่สมาชิกในครอบครัวควรทำร่วมกันสิ่งใดที่สมาชิกในครอบครัวควรทำร่วมกันก็อะไรเอ่ยโพสุนทรก็เล่นการพนันขอออกกำลังกายขอดื่มสุราอันไหนเอ่ยที่สมาชิกในครอบครัวควรทำร่วมกันก็เล่นการพนันขอออกกำลังกายขอดื่มสุราข้อไหนที่เราควรทำนั่นแหละเขียนตอบไปไม่ต้องพูดนะคะเดี๋ยวเพื่อนรู้ไม่ต้องปรึกษาการคิดเองคิดเองเพื่อความรวดเร็วเสร็จหรือยังคะเสร็จใหญ่ส่วนใหญ่เสร็จแล้วนะคะต่อไปข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่4ไปดูกันนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟัง1 2 3เพศหญิงควรทำวางตัวอย่างไรเพศหญิงรู้จักเพศหญิงไหมคะไหนใครเป็นเพศหญิงยกมือเอามือลงเพศหญิงควรวางตัวอย่างไรก็พูดจาหยาบคายขอมีกิริยาสำรวมเรียบร้อยขอเล่นคลุกคลีกับผู้ชายเพศหญิงควรวางตัวอย่างไรก็พูดจาหยาบคายขอมีกิริยาสำรวมเรียบร้อยขอเล่นคลุกคลีกับผู้ชายเล่นคลุกคลีกับผู้ชายก็หมายถึงเราชอบเล่นของเล่นอะไรอยู่กับเด็กผู้ชายแต่เด็กผู้หญิงเขาจะเล่นตุ๊กตาหรือว่ากระโดดยางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ผู้หญิงบางคนเด็กผู้หญิงบางคนอาจจะมาเล่นชกมวยวิ่งกระโดดโลดโผนอะไรอย่างนี้นะคะเรียบร้อยยังคะข้อที่4เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะต่อไปข้อที่5ไม่ไปดีกว่าไม่จบแล้วตะวัน
ถ้าตะวันยังคุยนะคุณครูก็จะปล่อยช้าๆเขาไม่ได้ชื่อตะวันเขาชื่ออะไรนะคะชื่อจริงค่ะชื่อจริงจักรพัฒน์จักรพัฒน์มานั่งนี่มานั่งนี่เอาสมุดมาด้วยค่ะต่อไปข้อที่5ข้อเมื่อกี้เพศหญิงต่อไปเพศชายใครเป็นเพศชายยกมือมือลงเพศชายควรปฏิบัติตนต่อเพศหญิงอย่างไรเพศชายควรปฏิบัติตนต่อเพศหญิงอย่างไรก็ช่วยเหลือผู้หญิงขอรังแกผู้หญิงขอนินทาผู้หญิงโอ้ยแล้วรู้จักคำว่านินทาไหมคะรู้จักคำว่านินทาไหมเอ่ยรู้จักนะคะนินทาก็คือพูดถึงผู้หญิงในเรื่องแบบไม่ดีนะคะข้อไหนดีเอ่ยเพศชายควรปฏิบัติตนต่อเพศหญิงอย่างไรก็ช่วยเหลือผู้หญิงขอรังแกผู้หญิงขอนินทาผู้หญิงเรียบร้อยหรือยังคะเดี๋ยวดูก่อนเรามาครึ่งทางแล้วเหลืออีก5ข้อไปแล้วนะคะข้อ6อ่านสิคะ1 2 3ถ้าใครอ่านคุณครูให้เกรด4ไว้ก่อนเลย1 2 3เก่งมากก็ทำอะไรคะถ้าข้อ6ถ้าเพื่อนทำผิดต่อเราควรทำอย่างไรก็โกรธเคืองเพื่อนขอเลิกคบเพื่อนขอให้อภัยเพื่อนเมื่อเพื่อนทำผิดเนี่ยเราควรทำอย่างไรก็โกรธเคืองเพื่อนขอเลิกคบเพื่อนขอให้อภัยเพื่อนตอบเรียกคะกฤษดาข้อ6ไปไหนเอ่ยคนไหนลอกมานั่งนี่มานั่งนี่เปล่าเพื่อนไม่ได้ลอกเพื่อนแค่ไม่ได้ยินที่คุณครูพูดเฉยๆถ้าเขามานั่งใกล้ๆคุณครูเขาอาจจะได้ยินโจทย์ชัดเจนหน่อยมานี่ต่อไปข้อ6ใครเสร็จแล้วยกมือที่ไม่ยกคือยังไม่เสร็จใช่ไหมคะต่อไปข้อที่7แล้วข้อที่7อ่าน1 2 3เกียร์4เอามั้ย1 2 3เราต้องดูแลสุขภาพตนเองข้อ7ทำไมเราต้องดูแลสุขภาพตนเองข้อกอทำอะไรเอ่ยเก่งมากกอเพื่อลดการเจ็บป่วยขอเพื่อสุขภาพที่ดีขอถูกทุกข้อทำไมเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองก็เพื่อลดการเจ็บป่วยขอเพื่อสุขภาพที่ดีขอถูกทุกข้ออ้าวณัฐวุฒิคะยังไม่ตอบสักข้อเลยนะคะเร็วๆค่ะเดี๋ยวไม่ทันถ้าเราอ่า
านหนังสือไม่ค่อยออกหรือว่าอ่านยังไม่ค่อยคล่องนักเรียนก็ฟังคุณครูดีกว่านะคะอาจจะได้ฟังไปด้วยคิดตามไปด้วยว่าจะตอบข้อไหนนะคะส่วนใหญ่ตอบเสร็จแล้วยังมีใครคุยอีกแสดงว่าอยากจะมานั่งเป็นเพื่อนมานั่งในที่พิเศษพิเศษถ้ามีคนคุยอีกจะได้มานั่งที่พิเศษสุดเลยที่ต่อไปข้อที่8หากปวดศีรษะควรทานยาชนิดใดหากปวดศีรษะควรทานยาชนิดใดก็ยาแก้แพ้ขอยาธาตุน้ำแดงคอยาพาราเซตามอลหากปวดศีรษะควรทานยาชนิดใดก็ยาแก้แพ้ขอยาธาตุน้ำแดงคอยาพาราเซตามอลยาอะไรดีเวลาปวดศีรษะตอบเสร็จหรือยังคะยังไม่เห็นเขียนลงไปเลยเขียนคำตอบลงไปเลยว่ากอขอหรือคอระหว่างที่ตอบคำตอบไปด้วยคุณครูก็จะดูด้วยว่าใครจะได้มานั่งที่พิเศษเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะไปดูข้อที่เท่าไหร่ที่คุณครูถามว่าข้อที่เท่าไหร่คือคนที่เขาทำไม่ทันเขาจะได้รู้ว่าเรามาถึงข้อนี้แล้วนะจะได้ตามให้ทันนะคะอ่านให้คุณครูฟังสิคะ1 2 3ข้อใดอ่านตามครูดีกว่าข้อใดโอ้ยเสียงเบามากนักเรียนมีกี่คนเนี่ยเอาใหม่นะข้อใดไม่ควรปฏิบัติเมื่อมีอาการท้องเสียเก่งมากแต่ขอลดเสียงลงนิดนึงเพราะว่ามันดังมากรู้ละว่ามีเสียงดังแต่ลดเสียงนิดนึงก็กินอาหารที่มีรสจัดยังอ่านอยู่กินอาหารที่มีรสจัดขอดื่มน้ำผสมผงน้ำตาลเกลือแร่วิ่งเก่งมากคอควายดื่มน้ำอัดลมข้อใดไม่ควรปฏิบัติเมื่อมีอาการท้องเสียก็เดี๋ยวนะคะคุณครูขอแก้นิดนึงนะคะ
ี้คุณครูขอโทษด้วยนะคะที่ว่าเพิ่มมาเป็นอันนี้เป็นคำถามใหม่เมื่อกี้ผิดนิดนึงนะคะข้อใดควรปฏิบัติเมื่อมีอาการท้องเสียเมื่อกี้ไม่ควรไม่ถูกนะคะอันนี้เป็นข้อใดควรปฏิบัติเมื่อมีอาการท้องเสียก็กินอาหารที่มีรสจัดขอดื่มน้ำผงน้ำผสมผงน้ำตาลเกลือแร่ข้อดื่มน้ำอัดลมตอบไปเลยค่ะตอบได้แล้วเก่งมากว่าไงคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วไปดูข้อที่10ข้อที่10ข้อสุดท้ายแล้วอ่าน1 2 3ข้อใดเป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงก็กินอาหารที่มีแมลงวันตอมขอกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆขอกินอาหารที่สดสะอาดอันไหนเอ่ยข้อใดเป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงก็กินอาหารที่มีแมลงวันตอมขอกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆขอกินอาหารที่สดสะอาดเสร็จแล้วเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะเฉลยไหนใครอยากได้คะแนนบ้างถ้าอยากได้คะแนนต้องเงียบข้อหนึ่งไปดูกันอวัยวะใดมีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมข้อไหนดีคะตอบคอควายหัวใจนะคะข้อสองหัวใจของคนเรามีทั้งหมดกี่ห้องมีทั้งหมด4ห้องนะคะข้อ3สิ่งใดที่สมาชิกในครอบครัวควรทำร่วมกันขอไข่คือออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์นะคะข้อ4เพศหญิงควรวางตัวอย่างไรข้อ5เพศชายควรปฏิบัติตนต่อเพศหญิงอย่างไรช่วยเหลือผู้หญิงนะคะต่อไปข้อที่6ถ้าเพื่อนมีต่อเราควรทำอย่างไรทันไหมเอ่ยใครเช็คถูกไม่ทันบ้างยังไม่ถามว่าผิดต่อไปข้อที่7ทำไมเราต้องดูแลสุขภาพตนเองทำไมเราตอบครูขอใครพอเฉลยขอควายเราเย่ไม่ต้องแก้ข้อ8หากปวดศีรษะควรทานยาชนิดใดต่อไปข้อที่9ข้อใดไม่ควรปฏิบัติเมื่อมีอาการอันนี้เป็นข้อใดควรปฏิบัตินะคะนักเรียนเดี๋ยวนะคะข้อนี้ตอบขอไข่นะคะคุณครูขอโทษอีกแล้วเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงขอแก้แป๊บนึงนะคะ
ามาดูข้อนี้เฉลยข้อที่ขอไข่นะคะอ้าวต่อไปข้อที่10ข้อใดเป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงกอไก่ก็คือกินอาหารที่มีแมลงวันตอมนะคะดูตอบถูกกันกี่ข้อใส่คะแนนลงไปเลยใส่คะแนนลงไปเลยค่ะว่าได้เท่าไหร่เสร็จแล้วอยากออกกำลังกายไหมเอ่ยอยากปิดสมุดเลยเหลือเวลาอีก5นาทีเดี๋ยวไปออกกำลังกายกันดีกว่าค่ะหาเร็วถ้าช้าก็ไม่ทันแล้วให้ไวให้ไวถ้ายังไม่เรียบร้อยอย่าลืมเขียนคะแนนลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้วยืนยืนขึ้นเสร็จแล้วยังไม่ต้องเก็บยืนยืนยืนเสร็จแล้วไหนลองจัดแถวให้คุณครูดูสิคะทั้งหมดจัดแถวแถวยังไม่ตรงเลยทั้งหมดจัดแถวพร้อมยังคะพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวให้ไปออกกำลังกายกับเพลงนี้แล้วเราจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเต้นไปเลยแล้วแต่เราจะเต้นยังจะไม่ได้เรียนอะไรมากเป็นการทบทวนความรู้แล้วก็เป็นการเตรียมตัวที่เราจะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับ